หมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวสำหรับในช่วงนี้กันแล้วนะคะดิฉันนางสาวรภาพลุตันสำหรับในช่วงนี้คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ